ครับในบทนี้นะครับเราจะมาทำแอนิเมชันแบบเฟรม by เฟรมอีกสไตล์หนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่2ครับจากตัวอย่างแรกที่เราทำไปที่เป็นแอนิเมชันนะครับโดยให้รูปวงกลมรูปนี้นะครับเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาคราวนี้เราจะลองทำอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือผมจะลองทำเป็นให้ลูกบอลเนี่ยเคลื่อนที่ไป4ด้านนะครับแบบนี้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับเดี๋ยวเราสร้างงานกันใหม่เลยครับไฟล์ New นะครับแล้วก็ Action Script 3.0 แล้วก็โอเคนะครับก็เหมือนเดิมครับสร้างลูกบอลมา1ลูกนะครับซึ่งเราได้กำหนดสีเติมภายในนะครับสีเส้นนะครับแล้วก็ขนาดของเส้นกรอบไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น Selection Tool นะครับเหมือนเดิมเพื่อที่จะได้เคลื่อนย้ายวัตถุนะครับผมจัดตำแหน่งก่อนเลยครับเลือกวัตถุจัดตำแหน่งไว้ตรงซ้ายมือตรงกลางในแนวดิ่งนะครับก็เพิ่มคีย์เฟรมนะครับโดยการกดปุ่ม F6 นะครับกดปุ่มฟังก์ชัน F6 นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็เลือกวัตถุนะครับเลือกวัตถุแล้วก็ขยับวัตถุไปทีละนิดครับนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราฝึกทำนะครับก็ขยับไปนิดนึงตรงนี้นะครับก็ดึงไปชิดด้านบนนะครับเรียบร้อยนะครับลอง enter ดูครับเคลื่อนที่ไปแล้วจากซ้ายไปขวานะครับจากซ้ายไปด้านบนนะครับต่อไปครับแล้วก็ insert keyframe ไปเรื่อยๆครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชัน F6 นะครับปึ๊บนะครับเลือกวัตถุก็คราวนี้เราเป้าหมายก็จะมาทางขวานะครับทําวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทําวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ไม่เป็นไรครับนะครับลอง enter ดูครับปึ๊บปึ๊บนะคราวนี้ผมก็จะเอาลงมาข้างล่างด้วยครับกดฟังก์ชัน F6 ต่อไปนะครับนะครับแล้วก็ไปบรรจบที่จุดสุดท้ายครับกด F6 แล้วก็ขยับวัตถุไปทีละนิดนะครับทำวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เฟรมสุดท้ายเนี่ยนะครับเฟรมที่40เนี่ยนะครับมันวัตถุมันน่าจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับเฟรมที่1ใช่ไหมครับผมก็ใช้วิธีการไป copy เฟรมที่1มาเลยนะครับคลิกขวาที่เฟรมที่1นะครับเลือกคำสั่ง copy frameนะครับแล้วก็มาวางไว้ที่เฟรมที่40นะครับคลิกขวาแล้วก็วางครับตำแหน่งวัตถุก็จะตรงกันคราวนี้ก็ลองลากเส้น playhead เล่นดูครับค่อยๆขึ้นที่ไปข้างบนลงมาด้านขวาแล้วก็มาด้านล่างแล้วก็มาที่เฟรมที่40ลองคอนโทรล enter ดูครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้และ enter นะครับเป็นการ test movie เราก็จะได้ตำแหน่งของวัตถุเป็นแบบนี้นะครับ